1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN รัฐบาลเมียนมาประสานไทยขอเครื่องบินทหารลงจอดท่าอากาศยานแม่สอดรับทหารของเมียวดีที่ขอลี้ภัยมาในช่วง 7-9 เมษายนนี้ความคืบหน้าหลังกองกำลังกะเหรี่ยง KNU และกองกำลังปกป้องประชาชน PDF เข้าโจมตีกองบังคับการยุทธวิธีรวมทั้งกองพันที่275ซึ่งเป็นค่ายทหารสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองเมียวดีจนสามารถยึดพื้นที่จังหวัดเมียวดีไว้ได้จนต่อมาเมื่อคืนนี้3 ทุ่มครึ่งที่ท่าอากาศยานานาชาติแม่สอดจังหวัดตากเครื่องบินโดยสารแบบเหมาลำจากสายการบินเมียนมาออนไลน์ได้บินมารับทหารเมียนมาเพื่อเดินทางกลับประเทศหลังนายทหารเมียนมาทั้งหมดยอมมอบตัวกับฝ่ายกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและกองกำลังปกป้องประชาชนขณะที่ฝ่ายต่อต้านได้ยึดค่ายทหารกรมทหารราบและที่ตั้งบังคับการยุทธวิธีในพื้นที่บ้านปางการบ้านผาหลู่ในเมืองเมียววดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งตรงข้ามกับตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดโดยเครื่องบินวางแผนรับทหารชุดแรกประมาณ20คนตั้งแต่ทหารยศระดับนายพลพันเอกและพันตรีพร้อมครอบครัวประมาณ20คนแต่สุดท้ายเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่สอดประมาณเกือบ1ชั่วโมงไม่มีคณะนายทหารเมียนมาเดินทางมาจึงมีการบินกลับประเทศเมียนมาในทันทีสำหรับทหารเมียนมาและครอบครัวที่จะเดินทางกลับไปยังเมียนมามีทั้งหมด617คนเป็นนายทหาร67นายทหารชั้นประทวน410คนทหารหญิง56คนครอบครัว81คนรวมทั้งหมด617คนซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาประสานทางการไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศขอใช้เวลารับทหารเมียนมาเป็นเวลา3วันเริ่มตั้งแต่ 7-9 เมษายนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และมีแผนป้องกันตามแนวชายแดนโดยความมั่นคงพร้อมตำรวจตระเวนชายแดนและฝ่ายปกครองออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างต่อเนื่องถ้ามีผู้หนีภัยจากการสู้รบข้ามเข้ามาส่วนบรรยากาศชายแดนการขนถ่ายสินค้ายังไม่ได้รับผลกระทบอย่างไม่มีการปิดด่านสำหรับจังหวัดเมียวดีที่กลุ่มต่อต้านยึดถือเป็นหนึ่งในเมืองชายแดนที่สำคัญของเมียนมาเนื่องจากเป็นประตูหลักนำสินค้าจากด่านชายแดนแม่สอดจังหวัดตากส่งต่อไปยังเมืองย่างกุ้งหรือเมืองมันดะเลและเชื่อมต่อไปที่อินเดียแต่ละปีชายแดนแม่สอดมีมูลค่าการส่งออกกว่าแสนล้านถือเป็นประตูการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดของไทยกับเมียนมาส่วนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และแห่งที่2ที่เชื่อมต่ออำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับเมืองเมียววดีนั้นยังคงมีการข้ามแดนและขนส่งสินค้าตามปกติส่วนชายแดนไม่ได้ยินเสียงดังคล้ายอาวุธและระเบิดแล้วยังมีชาวเมียนมาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสู้รบพักแรมริมแม่น้ำเมยฝั่งเมียนมาโดยปักหลักอาศัยริมแม่น้ำต่อเนื่องเพราะยังคงไม่ไว้ใจสถานการณ์ความคืบหน้าการตรวจพบกากแร่แคดเมียมและแร่สังกะสีถูกย้ายจากหลุมฝังกลบที่จังหวัดตากราว 15,000 ตันมาเก็บไว้ในโรงงานตำบลบางน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาครและขยายผลถึงโรงงานที่ตำบลคลองกิ่วชลบุรีล่าสุดผลตรวจ8ใน11คนงานล็อตแรกที่ตำบลบางน้ำจืดสมุทรสาครพบแคดเมียมในปัสสาวะสูงเกินมาตรฐานยังไม่มีอาการผิดปกติส่งตรวจซ้ำและประเมินการรักษาส่วนสาธารณสุขออกตรวจปัสสาวะเลือดคนงานชาวบ้านอีก24คนในพื้นที่ชลบุรีแล้วนอกจากนี้ศูนย์อนามัยที่5จะร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจน้ำอุปโภคบริโภคและอาหารของประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน11ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารแคดเมียมในภาชนะกักเก็บน้ำในครัวเรือนและการปนเปื้อนของอาหารเพื่อหาแนวทางลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและแนวทางในการป้องกันประชาชนจากกรณีบัญชี X ชื่อ Rescue ได้เผยแพร่มีผู้ใช้บริการเครื่องบินเดินทางจากจังหวัดเชียงรายมีผู้โดยสารหญิงกำลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะอยู่บนเครื่องบินล่าสุดนาวาอากาศตรีสมชนกเทียมเทียบรัฐผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายบอกแล้วว่าได้รับรายงานเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วการสูบบุหรี่บนเครื่องบินมีความผิด2กฎหมายหลักคือกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นความผิดตามพรบ.การสูบบุหรี่ซึ่งการเดินทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารอาคารผู้โดยสารหรือแม้แต่บนเครื่องบินก็ห้ามสูบบุหรี่ส่วนความผิดอีกอย่างคือพรบ.ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศข้อห้ามการสูบบุหรี่บนเครื่องบินเพราะอาจจะก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ที่อยู่บนเที่ยวบินผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจึงอยากฝากผู้โดยสารพบเห็นเหตุการณ์นี้ให้รีบแจ้งลูกเรือในทันทีเพื่อที่ลูกเรือจะได้มีการแจ้งนักบินบังคับอากาศยานเพื่อประสานสนามบินหรือท่าอากาศยานปลายทางดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดการนำเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงโซเชียลในภายหลังจะไม่เกิดประโยชน์และอาจทำให้การตรวจสอบเรื่องนี้ล่าช้าออกไปด้วย
ในกระบวนการตรวจค้นของท่าอากาศยานมีโอกาสที่บุหรี่ไฟฟ้าจะหลุดรอดขึ้นเครื่องบินได้เพราะตัวเครื่องทำมาจากพลาสติกซึ่งไม่สามารถเอ็กซเรย์ได้และบางครั้งผู้โดยสารอาจพกติดตัวไว้แต่ถ้าตรวจพบแล้วจะมีการตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดราม่ารถทัวร์ก่อนสงกรานต์ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์คลิปถามเจ้าหน้าที่รถโดยสารประจำทางสายบุรีรัมย์จันทบุรีความยาวประมาณ2นาที48วินาทีพร้อมเขียนแคปชั่นที่ว่าเมื่อวานนี้รถสายบุรีรัมย์จันทบุรีคันนี้บริการแย่ไม่ดูแลผู้โดยสารไปถึงบขส.สระแก้วก็ลงไปเข้าห้องน้ำไม่นานออกมารถหายโทรตามก็ไม่จอดนั่งวินตามไปก็ไม่ทันต้องต่อรถตู้ไปเองพอน้องโทรถามเพื่อจะไปรับของที่อยู่กับรถแต่กลับถูกพูดจาใส่ไม่ดีเลยพร้อมโพสต์คลิปเสียงสนทนาระหว่างญาติผู้โดยสารกับเจ้าของรถว่าลืมผู้โดยสารอยากรู้ว่ารถจะถึงปลายทางตอนไหนเพราะจะเข้าไปรับของที่อยู่ในรถแต่กลับโดนสวนอย่างแรงเรื่องนี้ชาวเน็ตวิจารณ์กันเป็นวงกว้างถึงการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมผู้สื่อข่าวไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารบุรีรัมย์ต้นทางพบพนักงานขายตั๋วประจำเส้นทางบุรีรัมย์จันทบุรีเล่าว่าเรื่องนี้ระหว่างทางเท่าที่ทราบเจ้าของรถบอกว่ารถโดยสารไปถึงสถานีขนส่งสระแก้วพักรถอยู่ประมาณ25นาทีประกาศตามหาผู้โดยสารแล้วตอนนี้ยอมรับรถโดยสารประจำทางเส้นนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะมีคนมาคอมเมนต์ด่าเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วอยากให้ฟังทั้ง2ฝ่าย